วัสดีครับผมมุฮัมมัดรุสตีชัยคารูนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ำกุลกนะครับบริเวณปากแม่น้ำกุลกที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับจุดที่ผมอยู่ในขณะนี้นะครับคือที่บริเวณริมแม่น้ำสุไหงกุลกนะครับที่ปากแม่น้ำสุไหงกุลกที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามของจุดที่ผมอยู่นั้นนั่นก็คือที่ฝั่งของเปิงกาลันกูโบรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียนะครับและฝั่งที่ผมอยู่ในขณะนี้นี่คือที่บริเวณท่าเทียบเรือตาบาที่อำเภอตากใบนะครับวันนี้ระดับน้ำทะเลนั้นหนุนสูงนะครับจุดที่เราเห็นน้ำนั้นคือปากแม่น้ำสุไหงกุลกนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้ำทะเลนั้นหนุนสูงทำให้บริเวณปากแม่น้ำที่อำเภอตากใบนั้นน้ำสูงขึ้นมาพอๆที่จะเสมอกับท่าเรือจุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณอาคารท่าเทียบเรือตาบานะครับจะเห็นได้ว่าน้ำนั้นขึ้นสูงมาเกือบจะเทียบเท่ากับพอๆกับท่าเรือแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำทะเลที่หนุนสูงมากๆเลยส่วนเรือโดยสารทั้งหลายนะครับก็ลอยลำขึ้นมาเกือบจะเทียบเท่าฝั่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆนะครับโดยเฉพาะในแม่น้ำสุไหงโกลกนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงอย่างนี้นะครับก็อาจจะทำให้น้ำระดับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำนั้นล้นตลิ่งออกมาท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อไปนี่คือระดับน้ำที่บริเวณท่าเทียบเรือตาบาอำเภอตากใบนะครับจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นมาเทียบเท่ากับท่าเรือแล้วนะครับเรือนั้นก็ยังคงลอยอยู่เหนือน้ำในระดับที่มีความสูงจากฝั่งเนี่ยอีกแค่ประมาณ1ฟุตหรือ2ฟุตเท่านั้นนะครับถ้าน้ำสูงกว่านี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำเข้าท่วมในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตากใบอย่างแน่นอนนะครับอำเภอตากใบนราธิวาสนั้นเป็นพื้นที่ติดทะเลนะครับถ้าหากว่าอำเภอตากใบท่วมเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะแต่จากที่เราเห็นระดับน้ำในขณะนี้นั้นน้ำทะเลหนุนสูงมากซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลหนุนสูงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับและนี่ก็คือบริเวณท่าเทียบเรือตาบาซึ่งอาจจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้นั้นกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่โดยเทศบาลเมืองตากใบนะครับซึ่งขณะนี้นี่นะครับอย่างภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณเขื่อนหรือว่าท่าเทียบเรือตลอดริมฝั่งตาบานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบริเวณกำลังรื้อถอนอาคารที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยเป็นแนวยาวนะครับกำลังทุบทิ้งแล้วก็เพื่อที่จะสร้างบริเวณเขื่อนกั้นน้ำใหม่นะครับซึ่งเราคงจะได้เห็นโฉมใหม่ของท่าเทียบเรือตาบาแห่งนี้อย่างสวยงามได้ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับส่วนฝั่งนู้นครับคือฝั่งของประเทศมาเลเซียนะครับก็เราจะเห็นว่าระดับน้ำแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ว่าบริเวณฝั่งของฝั่งมาเลเซียนั้นเนี่ยบริเวณพื้นดินเนี่ยก็จะมีการยกพื้นสูงกว่านะฮะก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะหากว่าบริเวณปากแม่น้ำสุไหงกุลกแห่งนี้สูงขึ้นแต่ว่าน่ากังวลอยู่นะครับว่าฝั่งไทยนั้นนะฮะโดยเฉพาะที่ฝั่งอำเภอตากใบเนี่ยถ้าหากว่าน้ำทะเลสูงขึ้นมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเข้าท่วมบริเวณฝั่งเขตเทศบาลเมืองตากใบได้นะครับเพราะว่ามันสูงขึ้นมาอย่างมากแล้วนะครับในตอนนี้และจุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำสุไหงกุลกที่อำเภอตากใบนั้นสูงขึ้นนะครับจนเหลืออีกแค่ประมาณ 1-2 ฟุตเท่านั้นนะครับที่ระดับน้ำจะล้นตลิ่งขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็คือที่บริเวณด่านศุลกากรตากใบนะฮะตึกสีหลักสีที่เราเห็นอยู่นั้นนั่นคือบ้านพักของเจ้าหน้าที่ศุลกากรตากใบแล้วก็นี่คือบริเวณท่าเรือของศุลกากรแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จไปนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นฝั่งแหลมของมาเลเซียที่ยื่นออกมาที่ปากแม่น้ำกุลกนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าน้ำทะเลสูงมากถึงขนาดนี้นะครับมันก็ในเขตเทศบาลเมืองตากใบอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่บริเวณพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำกุลกนั้นก็แน่นอนว่าน้ำอาจจะหนุนสูงขึ้นแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนได้ครับ